หญิงทำมาหากินเวลาไปไหนมาไหนนะของที่เจ๊พกติดตัวตลอดเลยก็คือไมค์เพราะชีพเราเป็นนักร้องไปไหนไปร้องเพลงที่ไหนต้องมีด้วยคือเรียกเหมือนเป็นเครื่องรางเป็นของนำโชคเป็นของใบนำโชคแล้วจ้างอ่ะแล้วจ้างมีอะไรนี่อยู่ข้างหลังนี่อยู่ข้างหลังนี่อะไรแล้วโอ้ยคิดเกื้อคิดเกื้อมีบ้าใครเอาเกื้อมานำโชครักจากห้าแถวแล้วเอาสองแถวว่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการผู้หญิงทำมาหากินทำไมถึงถามเรื่องการให้คุณคะเอ้าก็พูดถึงเราประกอบสมาชีพอะไรบางครั้งเราก็ต้องมีมูอันนี้วันนี้คุณผู้ชมขาการให้คุณในการทำมาหากินอุปกรณ์เครื่องมือในการทำมาหากินอ๋อแล้วแต่ละคนใช่ไหมใช่อย่างวันนี้กระทะเลยนะกระทะเนาะกระทะที่ทอดเนี่ยให้คุณเป็นเครื่องนำโชคของเขาเหรอเป็นเครื่องนำโชคเขาต้องกระทะเขาพิเศษเลยยังไงเหรอคะอยากรู้อยากรู้อ่ะขอต้อนรับน้องเค้กและพี่รุ่งค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมคะนี่หอยทอดดูว่านะไปดูที่บอกว่าเป็นเครื่องนำโชคเขาอะงั้นฟ้าอะไรเป็นเครื่องนำโชคน้องเค้กค่ะกระทะของร้านเราค่ะจริงๆไม่เรียกว่าเครื่องนำโชคดีกว่าเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ร้านเราขายดีดีกว่าค่ะโอ้โหเอ้ยนั่นหนูพาไปดูหน่อยได้ไหมพาไปดูหน่อยได้ค่ะไปเลยน้องเค้กไปน้องเค้กไปน้องเค้กไปไปลูกไปนี่เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นกระทะของที่ร้านนะคะเค้กแป๊บนึงถือมาทำไมมันติดมือไปกลัวเผื่อจะหิวกลางทางกระทะที่ว่าคือค่ะกระทะใบนี้ค่ะจริงๆตัวนี้คือตัวสำรองแต่ตัวจริงอ่ะอยู่ที่บ้านเป็นกระทะที่เราใช้มากว่า20กว่าปีแล้วค่ะตั้งแต่เปิดร้านมาเลยโอ้เก่าแก่ใช่กระทะกี่กิโลคะหนักประมาณ400กว่าโลค่ะตัวนี้หรือตัวที่บ้านตัวที่บ้านค่ะตัวนี้คือตัวสำรองอย่างในรูปอะค่ะตัวที่บ้านตัวนั้นเลยโอ้ใช้คนยกกี่คนคะน้องเค้กประมาณ10คนค่ะทำไมต้องใช้หนักขนาดนั้นล่ะคะเพราะกระทะตัวนี้มันทำมาจากเหล็กหล่อซึ่งสามารถทำให้หอยทอดของเราอะมีความกรอบของแป้งได้แบบบางและกรอบมากกว่ากระทะเหล็กทั่วไปตัวนี้หนักกี่กิโลคะตัวนี้หนักประมาณ200กว่าโลแต่ทีนี้ทำไมต้องทำกระทะหนักถึงต้อง400โลด้วยคุณแม่คะเพราะอะไรอ่ะก็คือสามารถทำใบใหญ่ๆได้แล้วก็ทอดเองได้หลายๆจานด้วยค่ะถ้ากระทะสั่งทำคือเป็นเหล็กหล่อแล้วก็มันมีอมความร้อนอยู่ได้นานเรียกว่าเป็นกระทะเงินล้านได้ไหมคะคุณแม่ก็ได้นะคะเพราะว่าเงินนำท้องคุณแม่ก่อนหน้านี้ทำอะไรกันมาก่อนคะพี่นุ่งทำงานโรงงานมาก่อนพอแต่งงานก็มาอยู่กับสามีแล้วก็ทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วตอนนั้นเศรษฐกิจไม่ดีเหมือนกับว่าเป็นนี่เป็นสินอะไรค่ะก็เลยมาอยู่ภูเก็ตมาหาญาติค่ะก็เลยคิดว่าเราจะทำมาค้าขายอะไรดีตอนนั้นท้องน้องเค้กอยู่พอดีอะค่ะก็เลยว่าต้องมีอาชีพนึงเนี่ยค่ะพอดีว่าสมัยก่อนนี้อาม่าแม่ของแฟนนะคะเขาขายหอยทอดเป็นรถเข็นนะคะทีนี้แบบเป็นแป้งหนาๆแต่พุ่งชอบกินหอยทอดอยู่แล้วไงคะก็เลยว่าเออเราเอาอาชีพของสมัยดั้งเดิมมาดีกว่าแล้วมาดัดแปลงประยุกต์ขึ้นมาอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วกว่าจะได้เป็นหอยทอดก็ประมาณ 3-4 เดือนถึงได้แป้งสูตรที่แป้งบางกรอบอะไรประมาณนี้ค่ะที่จะเป็นแป้งสูตรของใช่ค่ะใช่ค่ะเออคุณแม่คิดยังไงว่าให้มันเป็นสูตรบางกรอบมันจะมีแป้งหลายๆอย่างรวมกันค่ะที่แรกประมาณ 3-4 เดือนเหมือนกันนะคะกว่าจะได้ค่ะทำไมคุณแม่ถึงย้ายมุงเทพขายอยู่ภูเก็ตไม่ใช่เหรอใช่ค่ะตอนนั้นมีซึนามิค่ะซึนามิแล้วช่วงหลังมาลูกค้าจะน้อยลงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เจ้าของบ้านเข้าที่คืนด้วยค่ะต้องคืนที่เข้าไปอะไรประมาณนี้ค่ะเห็นบอกว่าช่วงซึนามิของหายหมดเลยเหรอก็เหลือกระทะแค่ใบเดียวอะค่ะคุณแม่คะทำไมเหลือแต่กระทะล่ะซึนามิก็ไปไม่ไหว400กิโลพัดไปเลยพัดไปใช่ไหมโอ้พอย้ายมาอยู่กรุงเทพเราเริ่มตั้งหลักได้ยังไงก็พี่ลงมาช่วงแรกๆพี่ลงมาอาศัยอยู่กับญาติก่อนเพื่อเอาขนกระทะจ้างรถ10ล้อขนของที่เหลือมาอีก400โลนะใช่ค่ะใช่ที่มาด้วยมาเป็นแต่มันไม่ได้บัตรเราค่ะหรือสมบัติค่ะคือสมบัติของเราไงประมาณนั้นใช่ค่ะใช่แล้วก็มาอยู่เป็นปีเหมือนกันแล้วก็มาหาที่ทำเลกว่าจะได้เจริญนครนะคะโอ้เป็นปีกว่าจะตั้งหลักเป็นเรื่องเป็นราวได้ใช่ค่ะนะคะแต่ผมจะบอกว่านี่เขาใส่ชีสด้วยชีสอย่างหรอกนี่คุณแม่ใส่ชีสด้วยเด้อคุณแม่ทำใส่ชีสนี่วิ่งขนาดนั้นเลยเมนูนี้ใครเป็นคนคิดอันนี้น้องเค้กแม่ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยน้องเค้กคิดได้ยังไงทำไมต้องมีชีสลูกช่วงนั้นเป็นกระแสชีสฟีเวอร์เค้กเลยคิดว่าเราทำยังไงให้ร้านเราเป็นกระแสตามเนาะแล้วก็เราลองเอาชีสมาอะแดปต์กับหอยทอดของเราเนี่ยแล้วกลายเป็นเมนูที่ขายดีอันนึงว้าวใช่ไม่ได้แล้วพี่ลุงเราจะแยกออกยังไงรู้แต่ผัดไทยอันไหนอ้อส่วน
อันไหนอารัวอรัวคืออันไหนโดยทั่วไปคนจะรู้จักกันแต่อส่วนใช่มั้ยคะอส่วนมันคืออส่วนนิดๆด้านบนอย่างเงี้ยแต่ของเราจะอะแดมก็คือเอาผสมกับผสานกันระหว่างอส่วนนิ่มข้างบนและข้างล่างมีแป้งกรอบถ้ากับอรัวจะมีทั้ง1ใน1จานมีทั้งนิ่มทั้งกรอบเลยจานเท่าไหร่อะคะอรัวราคา100บาทนะคะโอ้ไหวหัวเยอะอย่างนี้เลยเหรอลูกหรอเยอะนะตัวนี้เรียกว่าซีฟู้ดทอดราดชีสเยิ้มนะคะถ้าเราเอารูซ่อมหยิบเข้ามาจะเห็นเลยว่าคือตัวชีสมันเยอะมากว้าวความเยอะว้าวอันนี้มอสซาเรลล่าแท้ไม่ได้ผสมอะไรเลยค่ะโอ้ยยะน้ำจิ้มอร่อยมากด้วยแล้วพี่จิ้มมาไหนอ่ะกินได้เลยค่ะได้หมดเลยอันนี้น้ำจิ้มที่ใส่กันอันนี้เรียกอรัวกินน้ำจิ้มหอยทอดเนี่ยค่ะแล้วน้ำจิ้มของเราอะค่ะเป็นน้ำจิ้มสูตรเด็ดยังไงคืออันนี้เป็นน้ำจิ้มที่แม่คิดค้นขึ้นมาใช่เราก็พัฒนาสูตรตามยุคสมัยเราก็พยายามปรับสูตรให้แบบมีความเข้มข้นขึ้นแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ของร้านเราไว้อยู่ซึ่งรสชาติของร้านเราจะมีความเปรี้ยวเค็มหวานคือแบบกลมกล่อมลงตัวแล้วก็มีเผ็ดๆหน่อยนิดๆแล้วคนที่กินเผ็ดมากหน่อยก็ไปเติมได้คนที่กินไม่เผ็ดก็รสชาตินี้ก็พอรับประทานได้เหมือนกันแล้วแป้งทำยังไงมันถึงไม่บางถึงไม่กรอบขนาดนี้เป็นความลับไหมพี่ลุงอันนี้ก็เป็นความลับอันนี้ก็เป็นความลับแล้วกันนะคะสูตรลับความอร่อยแบบนี้พี่รุ่งขอเก็บไว้ก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมมาชิมหอยทอดอร่อยอร่อยกันคือผู้หญิงทำมาหากินอร่อยไหมพี่ตั๊กเป็นไงคะชอบชิมแล้วดูแป้งไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครมากไม่เหมือนใครแล้วพวกหอยเนี่ยนะมันสดสดไหมคะพี่สุขานี่สดมากเลยค่ะแล้วอย่างบางคนนะคะเขามาทานร้านเราเขาไม่กินหอยเงี้ยเรามีตัวเลือกอื่นให้อย่างเช่นนี่เลยเป็นเนื้ออกปูทอดกรอบเป็นเนื้อปูก้อนเลยค่ะแล้วเป็นปลากระพงด้วยค่ะที่พี่ฮายเห็นใช่บางคนเขากินหอยไม่ได้คอเลสเตอรอลสูงอะไรเงี้ยเขามีตัวเลือกอย่างอื่นเนาะปลาเป็นปูเป็นกุ้งอะไรเงี้ยค่ะเรามีตัวเลือกเรามีตัวเลือกคือเข้ามาในร้านแล้วเนี่ยคุณไม่รอดแน่ๆเห็นว่ามีช่วงนึงเนี่ยก็หยุดขายไปเหมือนกันใช่ค่ะตอนนั้นหยุดเพราะอะไรพี่ลุงก็เครียดเหมือนกันตอนนี้กับน้องเค้กนอกคุยกันอยู่อะค่ะประมาณว่าช่วงที่ว่าเรือล่มในทะเลที่น้ำมันมันกระจายทะเลอะกลายเป็นว่ามันเป็นคราบอยู่ที่หอยอะไรประมาณนั้นค่ะคนเขากลัวการกินอาหารทะเลไปช่วงนึงตอนนั้นแม่ก็ลองแบบเปลี่ยนมาขายขนมหวานอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคือก็กลับมาขายหอยทอดเหมือนเดิมอยู่ดีใช่เพราะอันนี้เป็นอาชีพเราที่เราทำมาแล้วแบบแม่เขาถนัดด้านนี้ค่ะด้านการทำอาหารอะไรอย่างงี้รู้จบการตลาดมาเหรอลูกจริงๆเค้กอะจบวรรณคดีอังกฤษซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับร้านเลยคือแค่ไปเรียนเพราะอยากได้ภาษาค่ะแต่ว่าตอนจบมาตอนนี้เค้กก็ต้องเรียนคอร์สเพิ่มนะพวกคอร์สบริหารร้านอาหารคอร์สเกี่ยวกับภาษีเกี่ยวกับบัญชีค่ะเพราะว่าเราไม่มีความรู้ด้านนี้มาก่อนเค้กนี่เขาช่วยแม่แต่เขาเริ่มจำความได้ก็หอยทอดไม่กล้าใช่ไหมคะอร่อยมากเราชอบเสิร์ฟนะตอนนี้อายุ25ค่ะเก่งมากมีกี่สาขาแล้วคะตอนนี้อย่างตอนนี้มี6สาขานะคะในกรุงเทพมีทั้งหมด4สาขาสาขาแรกคือเจริญนครแล้วก็สาขาที่2คือโชคชัย4สาขาต่อไปคือเซ็นทรัลเวิลด์นะคะอยู่ชั้น7เป็นโซสตรีทฟู้ดแล้วก็อีกสาขานึงคือแกร็บคิทเช่นวิภาวดีมีสาขาภูเก็ตด้วยที่อยู่ในเมืองคือแม่มีความตั้งใจที่แบบอยากกลับไปขายที่ภูเก็ตเลยอ่ะเมื่อก่อนร้านเราก็ถือว่าดังนะในภูเก็ตคือแบบใช่แบบเคยไปโรงเรียนอย่างเงี้ยพ่อแม่เพื่อนผู้ปกครองเขาจะแบบรู้จักร้านเราอะไรเงี้ยแล้วแม่เขาอยากกลับไปเปิดอีกครั้งอยากให้ร้านเรากลับมาดังอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยค่ะเลยกลับไปเปิดเมื่อปลายปีที่ผ่านมาแต่ดันเจอช่วงโควิดมันก็เลยยังแย่อยู่ใช่เดี๋ยวให้สถานการณ์ดีขึ้นสักหน่อยก่อนนะคุณแม่เนาะแล้วก็กลับไปตอนที่มาจากภูเก็ตนั้นก็ตอนนั้นก็คือสึนามิใช่เขากลับไปเจอครูโควิดใช่เหมือนมันเป็นดวงหน่อยๆใช่แต่ยังไงก็ตามคุณผู้ชมสิ่งนึงที่เราเห็นง่ายๆคือสำหรับน้องเค้กโตมาช่วยคุณแม่มาตลอดแต่มีอันนึงที่น้องเขาไม่เคยปฏิเสธเลยไม่ว่าจะเป็นไปออกทีวีไม่ว่าจะเป็นไปอีเวนต์เค้กจะรีบรับเลยเพราะอะไรลูกเพราะอะไรเค้กเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นโอกาสของเรานะคะอย่างน้อยถ้าเราไปงานนึงบางทีก็ปรึกษาแม่น้องงานนี้เราจะเวิร์กไหมคือเค้กไปงานอีเวนต์เค้กไม่เคยจ่ายค่าเช่าที่เลยนะคะเราจะไปในฐานะที่เขาเชิญร้านเราไปอย่างน้อยมันยังเป็นเกียรติกับร้านเราที่ว่าเขาจะเทคแคร์ร้านเราพิเศษอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนไปแต่ละครั้งคือเค้กก็คุยกับแม่ว่าเฮ้ยงานนี้จะเวิร์กไหมเค้กก็จะดูประวัติย้อนหลังเนาะว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณกี่คนอะไรอย่างเนาะบางงานถึงไม่เวิร์กแต่เค้กมองว่ามันเป็นการที่เขามาทำการตลาดให้เราบางอีเวนต์เนาะเขาจะมีแบบทีมงานมาถ่ายรายการเงี้ยเค้กถือว่าเราไปเองแล้วคนรู้จักเรามากขึ้นบางทีเราไปอาจจะใช่เค้กรู้สึกว่าโอกาสเล็กน้อยมาทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นเงี้ยค่ะขอบคุณนะคะที่หนูอ่ะให้เกียรติกับรายการผู้หญิงทำมาหากินรายการนี้ดังอยากมามากเลยค่ะขอบคุณมากมากค่ะ
ภูมิใจเนาะเวลาเขาคุยกับคนอื่นหรือเพื่อนๆเขาจะไม่อายเลยว่าเป็นลูกแม่ค้าหอยทอดแล้วเค้กวางแผนการดูแลร้านให้แม่ยังไงใช่คือเค้กตั้งใจจะวางระบบร้านให้เหมือนว่าแม่ไม่ต้องเหนื่อยมานั่งผสมแป้งมานั่งทำอะไรเองเงี้ยวางระบบการคิดสูตรการแบบวางแผนให้พนักงานทำงานโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยลงมานั่งทำเองเงี้ยแต่ว่าร้านมีระบบสามารถรันไปด้วยเขาไปออกกำลังกายหรือเขานอนหลับอยู่ไปเที่ยวเล่นก็ได้ร้านก็ยังดำเนินไปได้โดยที่แบบมันไม่มีปัญหาอะไรลูกรับจ็อบไหมแม่อยากจ้างลูกเนี่ยไปรีวิวเค้กไว้หัวแม่นิดนึงว่าขายดีมากขายดีสวยด้วยพูดเก่งด้วยอ่ะทั้งคู่นะต้องบอกเลยว่าแม่คุณแม่ดีใจนะลูกสาวคิดวางเก่งด้วยอ่ะดีใจมากค่ะคือเหมือนกับลูกถูกว่าตั้งที่รางวัลที่หนึ่งประมาณนั้นนะคะทุกคนใช่ค่ะนี่เดี๋ยวขอเป็นแขนเป็นขาให้กันและกันเนาะแล้วยังไงถ้าเลิกรายการนี้ขอเบอร์แพทลิงเนี่ยนะจะไปคุยด้วยเก่ามากเก่ามากขอไลน์ละกันจะไปปรึกษาจะวางระบบของปาล์มนินแดดเดียวเอาละเค้กต้องรับจ็อบเพิ่มแล้วเหรอลูกเอาฝากร้านสิลูกอยู่ตรงไหนบ้างคะอย่างตอนนี้ร้านเรานะคะมีทั้งหมด6สาขานะคะสำหรับคนกรุงเทพนะคะสามารถมากินได้ที่สาขาเจริญนครนะคะโชคชัย4นะคะสาขาเซ็นทรัลเวิลด์สามารถสั่ง delivery ได้นะคะผ่าน Grab นะคะ Line Man Food Panda และ Get Food ค่ะส่วนชาวภูเก็ตนะคะสามารถมาซื้อได้ในเมืองนะคะอยู่ตรงหน้าสุดแถวหน้าสวนหลวงกับโรงเรียนดาวรุ่งแล้วก็มีอีกสาขานึงคือเซ็นทรัลภูเก็ตอยู่ชั้น G นะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่อยากเดินทางมาก็เราก็มี Food Panda Grab Food แล้วก็ V-Serve เหมือนกันสำหรับภูเก็ตฮัลโหลสั่งได้เลยเค้กคะมีสิทธิ์เห็นแม่ทำงานมาตลอดชีวิตอยากบอกอะไรกับแม่มั้ยลูกวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่พ่อและแม่ทั้งคู่ทำร้านมาให้เราแบบมีจนถึงทุกวันนี้คือเค้กรู้สึกว่าบางคนเขาอาจจะมองว่าร้านเราเป็นแค่ร้านหอยทอดเนาะเป็นแค่ลูกแม่ค้าเงี้ยแต่เค้กภูมิใจทุกครั้งที่เค้กจะบอกใครว่าที่ร้านเราขายหอยทอดนะชื่อร้านแห่งหอยทอดชาวเลนะเค้กรู้สึกภูมิใจที่แบบพ่อแม่เขาทำอาชีพมาให้เราเงี้ยจนเรามีทุกวันนี้อย่างเงี้ยก็ขอบคุณนะคะที่ทำให้มีร้านมีทุกวันนี้และเค้กอ่ะมีกินทุกวันนี้มีชีวิตที่แบบดีทุกวันนี้เพราะร้านหอยทอดที่แม่สร้างขึ้นมาค่ะรู้สึกไงที่ร้านเรามาไกลขนาดนี้คุณแม่ก็รู้สึกภาคภูมิใจตัวเองกับลูกเหมือนกันนะคะเหมือนกับช่วยกันพยุงขึ้นมาแล้วมองแบบข้างหลังจากที่เรามานะแม่เนาะใช่ค่ะจะไม่มีอะไรแม่เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อก่อนเขาแบบคืออยากกินจะกินน้ำไม่มีเงินกินน้ำต้องเอาขวดไปกอกน้ำกินอะไรเงี้ยแล้วเราฟังรู้สึกแบบเฮ้ยเราทุกอย่างเราต้องทำให้มันดีขึ้นอ่ะคือครอบครัวเราที่อยู่ข้างหลังอ่ะเคตั้งใจว่าร้านอ่ะเราพัฒนาไปอ่ะนอกจากเราจะอยากขายดีที่ทำให้ลูกค้ามากินมากขึ้นทำให้ลูกค้าประทับใจมากขึ้นเคก็อยากทำให้ครอบครัวเราอ่ะแบบมีในสิ่งที่เขาไม่เคยมีอยากให้ทุกคนแบบเต็มใช่เติมเต็มสิ่งที่เขาไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยอย่างเมื่อก่อนเขาใช้ชีวิตโดยที่แบบไม่เคยได้แบบไปออกกำลังกายกับเพื่อนไม่เคยได้ไปที่กับเพื่อนคือไม่เคยได้สุขสบายเขาอยู่แต่ร้านเพื่อแบบขายหอยทอดเพื่อเลี้ยงลูกอย่างเงี้ยเค้กอะจากเมื่อก่อนอยากได้อะไรไม่เคยได้นะแม่บอกให้เก็บเงินซื้อด้วยตัวเองทำให้เราเห็นค่าของเงินเงี้ยทุกวันนี้เราก็รู้สึกแบบกลายเป็นคนงบที่แบบอยากดูแลแม่เงี้ยจะดูตายแล้วเอาผิดพลาดตะปุดเขาไม่เรียกว่าลูกของลูกเขารู้จักค่าของเงินสอนลูกได้ดีมากแต่ที่แน่ๆวันนี้นะหอยน้องเค้กอร่อยมากสุดยอดมากเลยแม่สอนเราได้อิ่มได้อร่อยและที่สำคัญคือเราได้แรงได้กำลังใจจากการสู้อดทนแล้วเราก็จะรวยเหมือนคุณแม่และน้องเค้กวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนเลยค่ะขอบคุณน้องเค้กและพี่รุ่งค่ะขอบคุณค่ะและขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอิ่มน้ำสำราญใจกันไปแล้วช่วงหน้าค่ะมีสาวสวยๆเขาแวะเอาโปรหนักๆมาฝากโอ้โหเฮ้ยพลาดไม่ได้เลยเชียวเราคือผู้หญิงธรรมดาธรรมดากินผู้หญิงธรรมดามาวันก่อนพวกเราจับได้ไหมจับได้แล้วสุดท้ายคือท้องมาบอกทีหลังเห็นไหมปีหน้ารอฉีดวัคซีนครบก่อนตอนนี้กำลังฉีดวัคซีนที่แบบว่าเกี่ยวกับการเป็นคุณแม่มันต้องมีวัคซีนอะไรบ้างอะไรค่ะฉีดให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวปีหน้าเรียกว่าเตรียมความพร้อมกับการที่จะเป็นคุณแม่จริงๆน้ำฝนอยู่กับเราในวงการมันนานมากลูกนานแค่ไหนแล้ว
สิบกว่าปีแล้วค่ะน่าจะประมาณ14แล้วค่ะแต่ทำไมฝนยังดูแบบยังดูสวยยิ่งแต่งงานยิ่งสวยยิ่งสวยอ่ะยิ่งสวยยิ่งงานพี่ค่ะจะบอกว่าจริงๆเราเมื่อก่อนไม่ใช่นะคะจำภาพน้ำฝนมาใหม่ๆได้ไหมเขาจะดูแบบสองสีออกจะสองสีเข้มเข้มเข้มเลยแกนๆใช่ค่ะแล้วเจอแดดนี่อย่างแรงคือเมื่อก่อนนี้เป็นคนผิวเข้มเลยแล้วมันไม่ใช่แค่ผิวที่เข้มขึ้นมันกลายเป็นริ้วรอยที่มันมาด้วยมาค่ะเพราะตอนนี้ฝน34แล้วมันก็เริ่มแบบเริ่มมาค่อยๆแต่ว่าปรากฏว่าไปเจอกับพี่ธัญญาพี่ธัญญาเนี่ยคือฝนเคยถ่ายละครกับพี่ธัญญาตั้งแต่ตอนฝนเด็กๆตั้งแต่แบบ20กว่าๆอะไรเงี้ยค่ะดูยากดิหน้าเขายังเป็นแบบนั้นแล้วผ่านไป10กว่าปีอ้าวเจอสวยกว่าเดิมด้วยนะใช่ริ้วรอยอะไรแล้วเขาทนเราไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องแอบถามเคล็ดลับเขาเลยพี่ย่าบอกมาว่าใช้อะไรเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าพี่ทำผลิตภัณฑ์ของพี่เองไปดูด้วยตัวเองผลิตด้วยแบบทุกอย่างที่ประเทศเกาหลีเราก็เลยเอามาเลยค่ะยังไงฝนก็ต้องใช้ของหนูไปโดนตัวไหนเข้าตัวนี้เลยค่ะชูโอเพราะว่าย่าเขามีหลายตัวมากนะใช่มีหลายตัวนะเขามีหลายตัวมากฝนใช้แล้วชอบมากตรงที่มันให้ความชุ่มชื้นริ้วรอยที่มันเคยมีมันก็ค่อยจางลงส่วนผสมส่วนผสมเขาคือตัวสเนลเนี่ยแหละค่ะสำคัญสุดเลยและยืดอีกแล้วยืดอีกแล้วใช่แต่ว่ามันไม่ได้ยืดธรรมดาเพราะว่าปกติถ้าเกิดว่าเราเจอยี่ห้ออื่นใช่ไหมคะเขาใส่นิดเดียวอะสเนลมันอาจจะแบบยืดน้อยๆแต่ของเราให้ดูเลยค่ะว่ายืดแบบเต็มๆตัวครีมมันเย็นมากเลยนะเหมาะกับบ้านอากาศบ้านเราเนาะกลิ่นมันหอมดีอ่ะกลิ่นดีอ่ะใช่แล้วเขาเป็นแบบไม้เป็นเกรดพรีเมียมเป็นสเนลเกรดพรีเมียมที่ทาไปปุ๊บเนี่ยมันช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นผิวหน้ากระจ่างใสขึ้นพี่ๆจึงเห็นฝนเป็นหน้านี่ปัจจุบันชุ่มน้ำมากเลยสวยขึ้นจริงๆลูกหนูสวยขึ้นแล้วหนูใสขึ้นมากขอบคุณค่ะใช้ตัวนี้หนูใช้ได้นานไหมหนูใช้นานไหมกว่าจะเห็นผลหนูเนี่ยรู้สึกได้เลยคือผิวชุ่มชื้นแล้วริ้วรอยจางลงคือตื่นมามันใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเต็มที่บ้านเราร้อนใช่ไหมคะเราต้องเจอแดดเยอะมากเมื่อใช้ตัวสเนลเสร็จแล้วค่ะแนะนำว่าใช้ตัวนี้ค่ะ BB Care กันแดดของเขา SPF 50 PA บวกบวกบวกแต่ข้อดีคือเขาเป็นเนื้อแบบใยไหมค่ะเดี๋ยวลองทาให้ดูนะคะมันจะไม่วอกเหรอลูกไม่วอกค่ะแต่ว่ามันจะทำให้ผิวเราสว่างขึ้นเป็นสว่างแบบผิวของเราเองที่สำคัญคือบ้านเราร้อนเพราะฉะนั้นบางทีร้อนแล้วเหงื่อออกบางคนกลัวว่าทากันแดดแล้วหน้าจะเยิ้มจะไหลหรือเปล่าไหมอันนี้ไม่ต้องกลัวค่ะพี่เพราะว่าตัว BB เนี่ยของ BB เขาจะไม่แบบไม่ไหลไม่เยิ้มที่สุดได้ด้วยการเดี๋ยวฝนเอาฟอกกี้มาเลยเวลาเราเหงื่อออกทั้งวันปกติถ้าเป็นกันแดดทั่วไปมันต้องไหลแล้วเยิ้มแต่อันนี้ไม่ไหลและเยิ้มแล้วมันก็ไม่มีอะไรติดมาที่กระดาษทิชชู่เราด้วยและอีกอย่างนึงที่ชอบมากค่ะพี่ปกติทาครีมปุ๊บเราลืมทากันแดดแต่เราออกจากบ้านไปแล้วแล้วเราแต่งหน้าไปแล้วเราจะทำยังไงไม่ต้องกังวลค่ะสามารถทาทับเครื่องสำอางเราได้เหรอบนเครื่องสำอางได้เลยใช่ไหมลูกได้เลยค่ะบนเครื่องสำอางได้เลยเครื่องสำอางก็คือไม่ได้ลบเลือนอะไรนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบเหมือนไม่ได้เป็นคราบแบบนั้นเราสามารถเติมขึ้นไปต่ออีกนิดนึงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนที่ไม่ชอบแต่งหน้าสามารถทากันแดดตัวเนี้ยแล้วคุณก็ออกจากบ้านได้แค่มีคิ้วนิดนึงมีปากเบาๆนิดนึงโอเคเลยหน้าก็ดูแบบผ่องเด้งใสนะคะของอย่างนี้คือบอกเลยว่าเป็นขาดไม่ได้พี่ต้องแบบก่อนออกจากบ้านและก่อนนอนต้องตัวสเนลนี่ถ้าหาว่าคุ้มค่าขนาดนี้ราคาแพงไหมคะราคาจะบอกว่าพิเศษมากพี่ธัญญาไม่เคยให้โปรนี้กับที่ไหนมาก่อนเพราะฉะนั้นโปรนี้จะเกิดขึ้นที่นี่ที่เดียวที่แรกค่ะเอาว่ามาโปรเราฟังเรามาหยิบมือถือขึ้นมาด้วยค่ะเตรียมพร้อมไว้เลยนะคะเพราะว่าโปรนี้ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนนะคะนี่เลยค่ะทูโอสเนลนะคะ2กระปุกนี้ 1,990 บาทนะคะแต่ว่ามันยังไม่พอพิเศษมากๆสำหรับรายการนี้คนที่โทรมาทัน30สายแรกเท่านั้นที่จะแถมไปอีก8อย่างพูดผิดหรือเปล่าไม่ผิดครับไม่ผิดนะแต่ว่าต้องโทรให้ทัน30สายมีอะไรบ้างสเนล2กระปุกแล้ว2แล้วหลังจากนั้นก็จะมีกันแดดให้อีก2หลอดกันแดดที่ดีมากๆยังไม่พอค่ะแถมไปอีกเป็นสเนลเซรั่มอีก1ขวดแบบนี้นี่เป็นเซรั่มให้คุณเอาไปใช้ก่อนทาตัวทุกสเนลครีมก็ได้ใช้ก่อนทุกตัวเลยอันนี้ซึมง่ายผมเป็นเซรั่มต้องลงก่อนนะแล้วก็ยังไม่พอค่ะช่วงนี้เราต้องพกเจลแอลกอฮอล์นี่เรามีเจลแอลกอฮอล์ให้อีก2นะคะแล้วก็ต้องมีสเปรย์ด้วยอีก2เหมือนกันนะคะแล้วก็ยังไม่พออีก1ก็คือเป็นกิฟต์วอเชอร์ทาโทรมาที่
02-113-1999 ค่ะหรือว่าแอดไลน์นะคะแอด bbcare พิมพ์ตัวแอดก่อนนะคะแล้วก็ b 2ตัวแล้วก็ CARE ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนนะคะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่ามีในรายการผู้หญิงทำมาหากินเท่านั้นถ้าอย่างนั้นจัดโปรมาอีกหนึ่งทีได้เลยโปรดีแบบนี้นะคะคือชูโอสเนล2กระปุก 1,990 บาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณโทรมาทัน30สายเท่านั้นนะคะคุณจะได้ของแถมไปเลยอีก8ชิ้นซึ่งครีมกันแดดอีก2สองหลอดแล้วก็มีเซรั่มสเนลอีก1ขวดแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์2มีสเปรย์แอลกอฮอล์อีก2มีบัตรกิฟต์วอเชอร์ค่ะทั้งหมดนี้ราคาเต็มจะอยู่ที่ 5,487 บาทไม่ขายค่ะเราขายตรงนี้และปล่อยเดี๋ยวนี้ในราคา 1,990 เท่านั้นแต่โทรให้ทัน30สายนะคะถึงจะได้แถมไปเลยฟรีๆอีก8ชิ้นโทรมาที่02-113-1999ค่ะหรือว่า LINE @bbcare ค่ะสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยใช่ถ้าเกิดว่าจดไม่ทันไม่เป็นไรหน้าจอสามารถถ่ายรูปไว้ก่อนได้นะคะแล้วก็เข้าไปใน QR code ตามที่ขึ้นได้เลยค่ะจัดส่งฟรีทั่วประเทศคุณผู้ชมขาต้องบอกเลยว่ามีหรือจะเรียบเก็บเงินปลายทางก็สามารถได้ทำได้โอ้โหคุ้มค่าแทบจะคุ้มคลั่งขอบคุณน้ำฝนนะคะขอบคุณจ้าขอบคุณมากเลยน้ำฝนสวยวันสวยคืนเนาะยิ่งแต่งงานยิ่งสวยอ่ะคำคมอยากมีเงินท่วมหัวก็อย่ามัวแต่ขี้เกียจนะจ๊ะใช่แล้วค่ะแล้วค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลาบ่ายโมง15นาทีทางช่องวัน31วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ